รถระเบิดหรือลองเป้เป็นลองชิมเลยอือหือเปรี้ยวโอลาสวัสดีค่ะพบกับหลินนะคะในช่องหลินโลก้านะคะฝากกดติดตามกดกระดิ่งแจ้งเตือนกดไลค์แล้วกดแชร์เป็นกำลังใจให้หลินด้วยนะคะวันนี้นะคะทุกคนหลินจะมารีวิวขนมนั่นเองนะคะขนมที่หลินจะมารีวิวในวันนี้ก็คือโดริโตสนะคะโดริโตสเป็นขนมยอดฮิตที่เม็กซิโกมากนะคะเป็นขนมอันดับต้นๆที่แบบที่ฮิตมากนะคะหลินก็เลยจะมารีวิวขนมโดริโตสนะคะทุกคนทำไมหลินต้องออกเสียงเป็นโดริโตสนะคะเพราะว่าที่นี่นะคะตัวทีเขาจะออกเสียงเป็นต่อเต่านะคะหลินก็เลยออกเสียงตามบ้านเขานะคะโดริโตสคือถ้าเป็นที่ไทยก็โดริโตสหรืออะไรอย่างนี้ก็ได้นะคะแต่ว่าที่นี่หลินก็ออกเสียงเหมือนเขาออกเสียงโดริโตสก็หลินก็โดริโตสตามเขานะคะเดี๋ยวหลินจะมาเริ่มรีวิวนะคะจากที่หลินชอบกินก่อนนะนี่นะคะโดริโตสที่หลินชอบกินก็จะเป็นรสนาโชเป็นรสดั้งเดิมของเขานะคะทุกคนวันนี้ที่หลินตามหามาได้นะคะก็มี6รสชาติด้วยกันนะคะแต่หลินน่ะเดี๋ยวหลินชอบกินนี้หลินก็จะมารีวิวอันนี้ก่อนนะทุกคนโดริโตสอันนี้นะคะที่หลินชอบกินจะเป็นนาโชนะคะหลินคิดว่าหลายๆคนก็น่าจะชอบรสนี้เหมือนกันนะคะนาโชกินออกมากทุกคนเดี๋ยวมาเขาทำมาจากแป้งข้าวโพดนะคะขนมทางโดริโตสนะเดี๋ยวลินดูของแบรนด์ของโดริโตสนะคะเขาทำมาจากแป้งข้าวโพดนะคะมันก็อันนี้บางกรอบที่นี่ที่เม็กซิโกนะคะเขาจะกินเหมือนอย่างที่หนึ่งบอกว่าเป็นขนมยอดฮิตนะคะเขาจะทำอย่างรสเนี้ยนาโชนะคะเขาก็จะไปทำเป็นนาโชนะคะที่มันใส่ครีมใส่ชีสใส่อะไรอย่างเงี้ยเพิ่มนะเดี๋ยวรอบหน้าเดี๋ยวหนึ่งจะพาไปกินนะคะนี่รสที่หนึ่งทอดที่สุดนะหนึ่งไม่รู้ว่าที่ไทยมีขายหรือเปล่านะคะมีขายหรือว่าเขายกเลิกไปแล้วหรือว่ายังไงนะคะลินก็ไม่รู้เหมือนกันนะคะมันไม่เผ็ดมากทุกคนมันแบบมันรสมันพอดีนะคะบอกไม่ถึงมันเปรี้ยวๆออกเปรี้ยวๆเผ็ดหรอมันก็ไม่เผ็ดเหมือนรสเครื่องเทศอะทุกคนอันนี้คือโดริโตสลินไม่รู้ว่ามันคืออะไรอ่ะทุกคนลินลองแปลแล้วเมื่อกี้นะคะก็ไม่รู้ว่าคือรสชาติของอะไรอันเนี้ยแตกแล้วด้วยถุงแตกนะคะพอดีเมื่อวานใส่ถุงมาแล้วเอาของทับชิมเลยมันก็ใช้แป้งข้าวโพดอันเดียวกันแต่ว่าเขาเปลี่ยนเครื่องนะคะบอกไม่ถูกอะทุกคนเปรี้ยวๆเค็มๆหลินรู้แล้วว่ามันเหมือนอะไรมันเหมือนซอสที่หลินมันเหมือนซอสที่เขาใส่ที่มันเป็นพวกเขาเรียกอะไรโซย่าหรอซอยซอสพวกซอยซอสซอสเหมือนซอสแม็กกี้อะไรเงี้ยทุกคนเนี่ยหลินเคยทำหลินทำงานร้านอาหารนะคะมันจะมีซอสตัวนี้เขาจะใช้สำหรับปรุงกับข้าวอะไรเงี้ยทุกคนเนี่ยแล้วมันมาอยู่ในนี้แล้วมันมาอยู่ในเนี้ยอยู่ในมารวมกันกับแป้งข้าวโพดอ่ะทุกคนนะรสเดียวกันเลยใช่รสนี้แหละไอแต่ลิ้นไม่รู้เขาเรียกอะไรมันก็เปรี้ยวๆเค็มๆนะคะอันเนี้ยแล้วถ้าคนชอบอย่างเนี้ยลิ้นก็ชอบอยู่มันก็อร่อยดีนะอร่อยไปอีกแบบนะคะอันนี้ไม่รู้ว่าทุกคนขออภัยแปลแล้วอะ
เนี่ยลินลองแปลในภาษาอังกฤษนะเขาบอกอันโนแล้วแปลในชื่อไทยไม่มีชื่อไม่มีอะไรอย่างเงี้ยลินก็เลยไม่รู้ว่ามันรสมันเป็นรสอะไรนะคะเนี่ยครับเหมือนซอสอ่ะซอสไอ้นั่นเลยซอสที่ลินทำกับข้าวอ่ะเดี๋ยวมาต่อด้วยเอ็กตร้าฟาร์มินฮอตเอ็กตร้าฟาร์มินฮอตคือรสอะไรอ่ะไม่รู้เหมือนกันสีสันแดงมากอร่อยดีนะทุกคนเหมือนเขาเอาเครื่องต้มยำมาใส่ในนี้เครื่องต้มยำแบบบ้านเราอ่ะมาใส่กับขนมมาใส่กับแป้งข้าวโพดที่เขานี่นะคะเหมือนกันเลยอร่อยก็ใช้ได้นะมันอร่อยถ้าใครที่แบบว่าคือช่วงหลินมาแรกๆนะหลินก็กินไม่เป็นนะคะขนมอะไรแบบนี้หลินกินไม่เป็นนะมันรสชาติมันจะแปลกๆทุกคนแต่ตอนนี้หลินกินได้หลินจะเริ่มรู้แล้วนะคะรสชาติมันอร่อยอะไรเงี้ยคือเหมือนเราเคยชินเหมือนเราชินกับรสชาติของเขานะคะของเม็กซิกันนะคะเนาะอันนี้มาต่อทีดีนี่นะคะที่ดีจะอย่างนี้ทุกคนอันนี้จะหน้าตาเหมือนกันหมดเป็นแป้งข้าวโพดแผ่นบางๆนะคะแล้วก็ใส่เครื่องแต่อันนี้ที่ดีก็จะเป็นอย่างเงี้ยทุกคนในบรรดา3รสที่หลินกินมาแล้วกิน 3D นะคะรสมันจืดที่สุดแล้วรสมันแบบว่ามันไม่ค่อยมีรสชาติเท่าไหร่นะตัวเนี้ยเหมือนกินบ้านเรามันจะเป็นเหมือนคอนเน่หรืออะไรที่มันเป็นเนี่ยอย่างเงี้ยคล้ายๆกันนะคะแต่รสชาติมันจะอ่อนกว่าคอนเน่นะอันเนี้ยเป็นรสในบรรดา3รสนี้ที่หลินกินนะมันจะแบบว่ารสมันจะจัดเปรี้ยวจัดเผ็ดอะไรอย่างงี้ก็คือฮอตแต่ว่าอันนี้ไม่ไม่ค่อยต่อด้วยพิซซ่าโมริโกะพิซซ่านะคะอันนี้ก็จะเหมือนกันกับ3รสนี้นะคะฟาร์มินฮอตนาโชแล้วก็รสนี้นะคะมันก็แป้งข้าวโพดตัวเดียวกันนะคะแล้วก็เปลี่ยนแค่เครื่องเปลี่ยนแค่เขาเรียกอะไรรสชาตินะคะไม่ค่อยอร่อยแล้วแต่คนชอบนะคะแต่ลินกินลินว่ามันไม่ค่อยอร่อยได้กลิ่นเหมือนมะเขือเทศกลิ่นอันนี้ไฟอันเนี้ยสุดท้ายนะคะไดนามิตาช็อตไดนามิตาระเบิดบูมออกมานะคะ
เป็นอย่างนี้ทุกคนเป็นแท่งๆมันเป็นแผ่นแป้งแล้วเขาม้วนทุกคนม้วนม้วนม้วนนะคะแผ่นแป้งกลมๆอ่ะแล้วเขาก็เอาม้วนม้วนม้วนแล้วมันก็จะเป็นแท่งๆอย่างนี้ทีนี้เขาก็ใส่เครื่องมันเป็นรถระเบิดรถระเบิดลิ้นลองแป้เป็นลองชิมเลยอื้มเปรี้ยวเหมือนระเบิดมะนาวระเบิดมะนาวปุ้มออกมาอย่างนี้รสมะนาวแบบว่าเปรี้ยวๆทุกคนจะบอกว่ามันไม่อร่อยมันก็ไม่ใช่จะบอกว่ามัน จะบอกว่ามันอร่อยก็ไม่ใช่ทุกคนเพื่อความแน่ใจขนมที่เม็กซิกันนะคะเขาก็จะทำรสชาติอันนี้เป็นแบรนด์โดริโตผลิตที่อเมริกานะคะแต่ว่ารสชาตินะคะเขาก็ทำแบบคนเม็กซิกันกินนะทุกคนโอ้โหเปรี้ยวเม็กซิกันกินรสจัดนะคะเปรี้ยวมาลินชิมปกตินะที่ลินกินโดริโตนะลินจะกินแค่นาโชรสเดียวนะคะรสอื่นไม่เคยเลยไม่เคยกินเลยนะคะเพิ่งวันนี้แหละที่เพิ่งมากินวันนี้วันแรกปกติก็กินรสนี้รสเดียวแล้วมันก็เป็นรสเดียวที่อยู่ในใจเหมือนเดิมนะคะนาโชนะคะอันนี้ก็อร่อยนะทุกคนแต่ว่ามันเขาเรียกอะไรอ่ะมันออกเปรี้ยวไปสำหรับลินนะคะเปรี้ยวอันนี้ก็เปรี้ยวเค็มแล้วก็อันนี้มันรสมันพอดีมันกลมกล่อมนะคะมันก็เลยอร่อยส่วนรสนี้ 3D มันแบบมันไม่ค่อยมีรสชาติเท่าไหร่ทุกคนไม่ค่อยมีรสชาติอันนี้พิซซ่าไม่เลยไม่ค่อยเลย ไม่ค่อยเลยนะโจ้เป็นรสเดียวคือที่ลินมารีวิวคือลินเนี่ยที่ออกมารีวิวนะคะก็เพราะว่าอยากให้ทุกคนรู้นะคะว่าถ้าใครจะมาเที่ยวเม็กซิโกหรือว่าใครอยากรู้เกี่ยวกับเม็กซิโกว่าถ้าสมมติว่ามาเม็กซิโกมีขนมอะไรให้กินบ้างมีอะไรให้แบบให้ลองบ้างอะไรอย่างนี้นะคะลินก็เลยมารีวิวขนมในวันนี้นะคะอย่างโดริโตอะไรอย่างนี้นะคะคือมันเป็นขนมยอดฮิตนะคะทุกคนที่นี่นะคะที่เม็กซิโกนะลินก็เลยออกมารีวิวให้ทุกคนได้รู้จักนะคะมันไม่ใช่แบรนด์ที่เม็กซิโกผลิตนะคะมันเป็นแบรนด์ของอเมริกาแต่ว่ามันก็ถือว่าเป็นขนมที่ยอดฮิตของที่นี่เหมือนกันนะคะหลายๆอย่างอย่างนาโชหรืออะไรเงี้ยเนี่ยอย่างที่ผมบอกว่าเขาก็เอาอันนี้นะคะเขาเอาแผ่นแป้งตัวนี้นะคะแล้วก็ไปใส่ชีสใส่ครีมใส่พริกเพิ่มให้เป็นนาโชนะคะเป็นของกินอะไรอย่างงี้เพิ่มนะเดี๋ยวรอบหน้าลินพามากินดีกว่านะสำหรับวันนี้ลินก็เอาขนมมาฝากทุกคนแค่นี้นะคะแล้วก็เจอกันใหม่คลิปหน้านะคะทุกคนอย่าลืมกดติดตามช่องลินไว้ด้วยนะคะจะได้ไม่พลาดวิดีโอที่สำคัญจากเม็กซิโกนะคะอย่างที่ลินบอกนะคะแล้วก็วันนี้ลินขอตัวลาไปก่อนนะคะแล้วก็เจอกันใหม่คลิปหน้านะคะทุกคนสำหรับวันนี้ก็บ๊ายบายนะคะสวัสดีค่ะ